วันนี้จะลองซื้อเป็ดไปดูนะถามว่าทำไมอันนี้คือครูของดิฉันนะคะครูถามว่าทำไมก็เพราะว่าการทำเป็ดให้อร่อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือราคาน่ะมันไม่ได้แพงนะคะ225นะคะแต่ว่าเรามีคนรอบตัวเนี่ยที่เขาชอบกินเป็ดใช่ไหมถ้าเราไม่เรียนถือว่าซื้อวิชาความรู้นะคะสำหรับเป็ดตัวนี้ไปทำเป็ดพะโล้หรือว่าจะทำเป็ดหมูแดงไปย่างอีกเนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยๆคิดไปนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นเรียนเราจะได้วิชาได้ยังไงนะคะอันนี้ถือว่าเอาไปเรียนนะการทำเป็ดให้อร่อยนี่มันยากทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าจะทดลองทำนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองถามใครต่อใครซิว่าคือเป็ดตัวนี้มัน2โล4ใช่ไหม2โล4คือ200กว่าตกโลละ100กว่านะคะมันไม่ใช่ราคาที่แพงกว่าหมูกว่าเนื้อที่นี่แต่ปัญหามันคือถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้เราต้องเรียนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ป้าจะไปเรียนนะถ้าเมื่อไหร่ทำได้ประสบความสำเร็จป้ามีคนรอบตัวเนี่ยนะที่ชอบกินเป็ดหลายคนนะคะเราจะได้เอาตรงนั้นเนี่ยมาทำให้เพื่อนๆ เราหรือว่าคนรอบตัวเราเนี่ยได้กินอันนี้ถือว่าซื้อวิชาความรู้นะเรียนภาษาถ้าจะเรียนให้ช่ำชองเชี่ยวชาญเราก็ต้องมีทั้งเรียนพิเศษแล้วก็เรียนปกตินะคะเหมือนกันอันนี้คือครูนะคะครูเรารู้ค่ะว่ากลิ่นสาบมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะต้องลองดูนะคะ